มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแม่อีฟน้ำตาคลอเปิดใจต่อว่าเสกโลโซหลังลูกสาวถูกการไล่ออกจากบ้านจากกรณีของการวิภากรอดีตภรรยาของเสกโลโซได้ออกมาโพสต์คลิปไลฟ์สดขณะที่ไล่อีฟแฟนสาวคนล่าสุดของอดีตสามีพร้อมได้ระบุข้อความในไลฟ์ว่าขับไล่คอนกรีตเสริมใยเหล็กในขณะที่ไลฟ์สดนั้นมีสาวแซนวิชภรรยาอีกคนกำลังเข้าไปช่วยไล่พร้อมขนของไปกองที่หน้าบ้านเก็บทุกชิ้นให้ไปยืนด้านหน้าประตูแถมบอกให้รีบไปซะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนี้คุณแม่ของสาวอีฟทนไม่ไหวเพราะว่าภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปตนเองสงสารลูกสาวมากพร้อมเปิดใจว่าตนไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคืออะไรแต่วันนี้ตอนที่ตนยังอยู่ที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดนครราชสีมาแม่บ้านของคุณเสกได้โทรศัพท์มาบอกว่าคุณการและคุณแซนวิชอดีตภรรยาของคุณเสกได้บุกรุกเข้าไปในบ้านซึ่งตนประสานญาติและตำรวจเข้าไประงับเหตุตนอยากชี้แจงสำหรับกรณีที่โซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำมันตนไม่รู้เรื่องภาพกระทงที่คุณการได้โพสต์นั้นเป็นกระทงที่คุณเสกไปให้พระสะเดาะเคราะห์ที่วัดดอนทะยิงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาโดยคุณเสกต้องเอากระทงดังกล่าวมาสวดสะเดาะเคราะห์ที่บ้านเป็นเวลา3คืนซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการเอาเคราะห์ออกจากตัวซึ่งวันที่ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นคุณแม่ปลิวแม่ของคุณเสกก็ได้ไปด้วยซึ่งยืนยันว่าภาพที่ออกไปนั้นไม่ใช่การเล่นของดำอย่างแน่นอนส่วนคำกล่าวหาที่ว่าลูกของตนเองเลี้ยงผีนั้นยืนยันว่าครอบครัวของตนไม่เคยมีการเลี้ยงของไม่ดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการที่คุณเสกรับปากว่าจะดูแลตนและอีฟแต่ว่าตนรู้ข่าวว่าอดีตภรรยาของคุณเสกจะบุกไปที่บ้านตนจึงรีบไปที่บ้านคุณเสกเพื่อรับอีฟกลับแต่ว่าคุณเสกก็มายืนยันและให้คำมั่นสัญญากับตนว่าจะเป็นคนปกป้องอีฟเองส่วนเรื่องที่ตนยืมเงินคุณเสกนั้นก็ไม่เป็นความจริงอีกฝ่ายกล่าวหาว่าอีฟเอาโทรศัพท์คุณเสกไปเล่นและโอนเงินส่วนตัวของคุณเสกเข้าบัญชีตนนั้นตนได้มีการพูดคุยกับคุณเสกและเจ้าตัวเองก็ยืนยันแล้วว่าไม่เคยมีการให้ข่าวหรือว่าพูดว่าตนไปยืมเงินเจ้าตัวแต่จะมีเงินเดือนที่คุณเสกให้ตนเองเดือนละ 20,000 บาทและให้อีฟเดือนละ 30,000 บาทซึ่งคุณเสกก็ให้บ้างไม่ให้บ้างและ4เดือนล่าสุดนี้คุณเสกก็ไม่ให้เลยแต่ว่าตนก็ไม่เคยทวงถามแม่ของอีฟกล่าวว่าตนรู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์ทั้งหมดมากเพราะว่าตนเองยืนยันว่าไม่เคยหลงใหลได้ปลื้มกับการได้ชื่อว่าเป็นแม่ยายของเสกโลโซเนื่องจากเขาปกป้องลูกของตนไม่ได้เพราะว่าตนอยากให้ลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่กลับถูกอดีตภรรยาของคุณเสกมาตามแบบนี้ตนอยากได้ลูกกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันแต่เพราะอีฟรักคุณเสกตนจึงต้องยอมให้เขาอยู่ด้วยกันตนเลี้ยงลูกได้แต่ตัวและคงบังคับจิตใจเขาไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ